สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ณตอนนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562ครับซึ่งการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตนี้จะต้องปฏิบัติเป็นระยะเวลา7เดือนณสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งจากนี้ก็จะไปที่วัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและก็จะไปที่ประเทศสหภาพเมียนมาครับซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรได้มาตรวจเยี่ยมและมาให้กำลังใจแก่พระนิสิตครับขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของการให้กำลังใจของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับวันนี้หลวงพ่อมีเวลาว่างก็เลยเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่โยคีทั้งหลายในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาและต้องการอยากจะทราบถึงความก้าวหน้าในเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาของท่านทั้งหลายด้วยซึ่งก็ได้รับรายงานจากพระผู้ช่วยวิปัสสนาว่าท่านทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติดีแล้วก็มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นลำดับลำดับตามกำลังอินทรีย์หรือพระธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนนะขอทบทวนว่าอินทรีย์หรือพระธรรมเนี่ยมี5ประการที่เป็นองค์ธรรมที่จะคอยสนับสนุนการปฏิบัติให้ก้าวหน้าคือ1ศรัทธาความเชื่อ2วิริยะความเพียร3สติ4สมาธิและ5ปัญญาอินทรีย์ทั้ง5นี้ถ้ามีความพร้อมสมบูรณ์อยู่ในตัวของโยคีผู้ปฏิบัติก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นก้าวหน้าและได้บรรลุถึงผลตามเป้าหมายในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นจึงขอให้โยคีทุกท่านพยายามที่จะต้องปรับอินทรีย์ทั้ง5นี้ให้เกิดความพร้อมมูลบริบูรณ์เป็นสมังคีธรรมคือธรรมที่มีความพร้อมเพรียงกันและศรัทธาความเชื่อในต่อการปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้เป็นคำสอนสายตรงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติเราต้องมีความเชื่อว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นสามารถนำพาเราให้เกิดดวงตาปัญญารู้แจ้งความจริงของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในตัวตนของเรา
ต้องมีความเชื่อและมั่นใจต่อการปฏิบัตินี้และการที่สองต้องมีความเพียรคือวิริยะเพราะว่าความเพียรนี้เป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติให้ก้าวหน้าถ้าโยคีมีความเพียรย่อหย่อนหรือมีความเกียจคร้านต่อการปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าแต่ตัวสติคือตัวกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานต้องให้มีอยู่เป็นประจำอย่าได้ขาดคือต้องกำหนดอารมณ์ทุกอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยคือการขยับกายหรือการทำกิจกรรมใดๆก็ตามต้องมีสติอย่าให้ขาดเพราะถ้าขาดสติแล้วจะทำให้อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกถ้าหากว่าเราเผลอขาดสติกำหนดไปนาทีหนึ่งเวลาก็เสียไปถ้าเผลอไป5นาที10นาทีเวลาก็ยิ่งเสียไปมากขึ้นอารมณ์อื่นก็เข้ามาแทรกมากขึ้นยิ่งทำให้กรรมฐานนั้นพลาดจากการกำหนดไปนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านทั้งหลายก็อย่าให้ขาดการกำหนดเพราะว่าโยคีผู้ปฏิบัตินั้นท่านเปรียบเหมือนเดินข้ามสะพานไม้ท่อนเดียวซึ่งเดินได้คนเดียวและรอยเท้าเดียวเวลาเดินข้ามสะพานจึงต้องระวังไม่ให้เผลอสติเขาจะพลาดก็อาจจะทำให้เท้าที่เหยียบนั้นพลาดและตกลงไปในน้ำได้หรือเหมือนกับอย่างนักตายเส้นลวดข้ามเหวจำต้องใช้สติสัมปชัญญะอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ก้าวพลาดเช่นเดียวกันโยคีผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าเผลออย่าเมื่ออย่าลอยต้องคอยเฝ้ากำหนดอารมณ์ใดที่มันปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กำหนดทันทีได้อีกนัยยะหนึ่งโยคีผู้ปฏิบัตินั้นหาละเลยการกำหนดกรรมฐานก็ทำให้พลาดโอกาสที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนั้นสติท่านจึงกล่าวว่าจำปรารถนาในกิจการปฏิบัติทุกอิริยาบถสมาธิเมื่อมีสติกำหนดภาคเพียรติดต่อกันไม่ขาดสายสมาธิก็จะเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมาโยคีผู้ปฏิบัติก็รู้ด้วยตนเองว่าเรามีสมาธิแล้ว
หรือถ้าขัดข้องอย่างไรพระวิปัสสนาจารย์ก็จะสอนจะแนะในความก้าวหน้าในการปฏิบัติของเราตัวปัญญาที่จะทำให้เกิดการรู้แจ้งแทงตลอดถึงสภาวะธรรมก็จะเกิดขึ้นตามมาเมื่อจิตลงเป็นสมาธิสำหรับโยคีที่เป็นพระก็เคยได้ศึกษาหลักธรรมจากนักธรรมชั้นเอกมาแล้วตามพุทธพจน์ที่ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตภิกขเวยถาภูตังประชานาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิกันเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงนี้หมายถึงความเป็นจริงของรูปนามที่มีความเกิดและความดับทุกขณะจิตความเกิดและความดับทุกขณะจิตนี้เมื่อโยคีมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะนำไปสู่ปัญญาความเห็นที่ยังลงในไตรลักษณ์ทั้งสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติอย่างแท้จริงผู้ที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จะนำไปสู่การรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จะเห็นได้ว่าการปฏิบัตินั้นเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันจากการเห็นอริยสัจสี่ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์อยากเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นความเกิดดับของรูปนามคือตัวปัญญาและตัวปัญญานั้นเกิดขึ้นจากสมาธิและสมาธิก็เกิดขึ้นจากการที่โยคีทั้งหลายมีสติภาคเพียรกำหนดการปฏิบัติอย่างไม่ขาดสายคือติดต่อกันโดยไม่ท้อแท้และท้อถอยนะไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นนิสิตไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติของนิสิตปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาก็ตามหรือโยคีที่มาปฏิบัติสมทบก็ตามผลของการปฏิบัติด้านจะได้เสมอกันเพียงแต่ว่ากลุ่มหนึ่งอยู่ในหลักสูตรกลุ่มหนึ่งอยู่นอกหลักสูตรแต่ว่าการปฏิบัตินั้นเป็นไปในแนวเดียวกันและผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็เป็นแนวเดียวกันดังนั้นจึงขอให้โยคีทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติอย่าให้การมาปฏิบัติที่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าการเข้าปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการที่ท่านทั้งหลายเสียสละความสุขที่จะมึงมีพึงได้แบบโรคๆหันมาสนใจความสุขในทางธรรม
คือความสุขในทางธรรมก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแต่ต้องเกิดจากผลของการปฏิบัติอย่างแท้จริงหลวงพ่อวันนี้ก็ขอมาเยี่ยมและให้กำลังใจแก่โยคีทั้งหลายปกติก็อยากตั้งใจจะมาเยี่ยมบ่อยๆแต่เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยให้วันนี้เห็นว่าพอมาได้ก็เลยตั้งใจมาเยี่ยมจริงๆเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เกิดกำลังใจว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติของท่านนั้นได้เป็นไปโดยสะดวกสบายและมีความพร้อมมูลบริบูรณ์ทุกประการนะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้บรรลุถึงวิปัสสนาญาณเกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมตามกำลังแห่งอินทรีย์หรือพระธรรมดังกล่าวด้วยการทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆคนเทอญพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้โอวาทในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันครับนอกจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรแล้วก็ยังมีพุทธศาสนิกชนมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในภาคสมทบด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมนึงที่จังหวัดขอนแก่นครับโครงการขับเคลื่อนเวทีธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ที่จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมพชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นประธานในพิธีขับเคลื่อนดังกล่าวขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศนั้นเลยครับท่านพระเถรานุเถระเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดและพระสังฆาธิการที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้ทุกรูปขอเจริญพรท่านพระเดชชัดชัยสาลีกนิยะรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการจัดการผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านในนามของคณะสงฆ์ขออนุโมทนาขอบคุณท่านพลเอกชัดชัยสาลีกนิยะรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติคณะทำงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติตลอดถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจในการทำงานถวายแก่คณะสงฆ์เพื่อสุขภาวะที่ดีแก่คณะสงฆ์โดยใช้หลักธรรมนำทางโลกด้วยพระสงฆ์เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวในทางจิตใจพระสงฆ์เมื่อท่านทำหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมในส่วนของหลักธรรมพระพุทธศาสนาแล้วท่านได้นำสิ่งที่ท่านศึกษาและปฏิบัติได้นั้นไปเทศนาสั่งสอนบอกกล่าวต่อแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รู้และเข้าใจในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องการดำรงชีพของพระสงฆ์นั้นเกี่ยวข้องกับญาติโยมเนื่องด้วยญาติโยมผู้อุปถากดูแลพระสงฆ์ด้วยปัจจัย4คืออาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มและยาบำบัดโรคการที่พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเมื่อสุขภาพอ่อนแอ
หรือในยามอาพาธเจ็บไข้การทำหน้าที่เผยแผ่ก็จะขัดข้องเป็นอุปสรรคไปด้วยยิ่งเมื่อเข้ารับการบำบัดรักษาสุขภาพในสถานพยาบาลหากไม่มีหลักประกันหรือธรรมนูญข้อตกลงร่วมกันระหว่างพระกับคฤหัสถ์การรักษาก็จะเป็นปัญหาระยะยาวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นถือเป็นเรื่องที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ดูแลสุขภาพของตนเองตามหลักพระธรรมวินัยชุมชนและสังคมร่วมอุปถากพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทของพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในระดับพื้นที่ในวันนี้จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยดูแลอุปถากพระสงฆ์การอุปถากภิกษุผู้อาพาธนั้นมีอานิสงส์มากดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโยภิกขเวมังอุปัฏฐเหยะโสคิลานังอุปัฏฐเหยะผู้ปรารถนาจะอุปถากเราตถาคตผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุผู้ป่วยไข้เถิดการถวายการพยาบาลเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุสงฆ์จึงเท่ากับการได้อุปถากบำรุงพระพุทธองค์ในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายไว้ณที่นี้อีกครั้งหนึ่งขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาได้ประทานพรให้ท่านพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติประธานในพิธีวันนี้ตลอดถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเจริญด้วยสุภสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลให้ชีวิตพร้อมด้วยจุดพรั่งพร้อมด้วยจิตรพุทธพรชัยตลอดกาลนิรันดร์และขอให้การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติประสบความสำเร็จตามเจตนาที่หวังไว้ทุกประการท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตจังหวัดนครปฐมซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นระยะเวลา3เดือนและหลังจากนั้นท่านก็จะไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดนาหลวงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและก็ไปต่อที่ประเทศสหภาพเมียนมาจนครบระยะเวลา7เดือนครับจะไปสิ้นสุดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านก็ได้ให้โอวาทและให้แนวทางในเรื่องของการปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะถวายการอุปถัมภ์โครงการนี้ได้ตลอดเวลาครับที่วัดพิชยะยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือที่จังหวัดขอนแก่นครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานได้เป็นประธานในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพของพระสงฆ์ถือว่าเป็นเวทีในภาคพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพระสงฆ์เองก็จะต้องได้รับการอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนในเรื่องของภัตตาหารการถวายภัตตาหารและสิ่งต่างๆก็จะต้องคำนึงถึงสุขภาพของพระสงฆ์เช่นเดียวกันพระสงฆ์เองก็จะต้องดูแลกันเองเช่นเดียวกันอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ